สบายดีนะที่รักสูงยังไม่ใกล้เขาพูดกันผมจี้ตองก็พูดว่าถ้ามึงรักขนาดนั้นมึงก็ไปเป็นเมียพี่เฉินเลยไปผมไม่ชอบไม่หรอกแจ็คอย่าไปคิดอย่างนั้นไปดีเราต้องได้4คนเลยยังคะยังไม่ได้4คนเลยจ้าได้2เองได้2แล้วหรอครับตาล้อเล่นเธอครับว่าไงเพื่อนก็ดีไงคนที่2 AKA รถไฟชนกันเอสโตรดีเอเวนผมว่าผมอยากกลับไปใส่ชุด NG อ่ะพี่คิดถึงยูนิฟอร์มเขาน่าจะซักเสร็จแล้วเปลี่ยนดิก็เปลี่ยนเลยโอ้แม่งเลยชดพอไปเลยจะมาใครวะใช่อ่ะพี่ใช่นี่ไปใครอ่ะใครวะเออถึงขอโทษโทษไม่เห็นไม่เห็นโทษถึงพี่บอสไซด์ดิเหรอไม่เปลี่ยนเลยอยากเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนก่อนป่ะล่ะเดี๋ยวพี่รอเพราะว่าไอ้โจ๊กไปตีปลาฉลามอยู่ไปก่อนก็ได้ครับพี่เดี๋ยวผมแวะไปเปลี่ยนที่อื่นก็ได้พี่เดี๋ยวรีบไปเป็นไรไม่ให้เขาไปเปลี่ยนพี่ดูช่วยดูเลขให้ไงหรือว่าจำเลขได้จำเอ้ยผมขอแวะเปลี่ยนนิดนึงนะพี่เออเปลี่ยนเลยไม่รีบไม่รีบเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนก่อนเลยไม่รีบพี่รอได้ผมว่าแต่งยูนิฟอร์มผมภูมิใจในชุดแก๊งเราพี่แล้วผมแบบผมว่าจะเดินพี่มันมีคนเดินตามทางพี่อยู่นะคนนึงในแก๊งเราอ่ะใครอ่ะอาร์เธอร์อาเธอร์ทำไมวะใช่คือแล้วนี่พี่ไม่ได้อัปเดต2วันนี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยผมบอกเลยผมก็ไม่รู้อะไรมากหรอกพี่แต่ที่เนี่ยเขาอะรถไฟชนกันใช่เหรอใช่พี่อาเธอร์มันมี2คนด้วยเหรอพูดเป็นเล่นนะจริงใครกับใครวะพี่รู้ป่ะตอนนี้เขาคุยกับใครคุยกับใครยอดอพี่รู้พี่ใช่เหรอใช่เชี่ยแล้วไงต่อชิบหายกว่ารถไฟชนกันคือรถไฟเขาคุยกันแล้วอีกคนนึงคือใครน้องหมวยชื่อหมวยพี่น้องหมวยอ้าวหมวยเหรออ่ะใช่พี่บ้าเขาอยู่ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอนั่นเขาได้ข่าวว่าตอนแรกอยู่ไอ้นี่จะไปอยู่แก๊งเดียวกันแล้วไม่ใช่เหรอไม่แน่ใจครับพี่แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ซุนอยู่เหมือนกันนะพี่ยาเธอผมสงสารเพื่อนนะพี่ทำไมอ่ะเป็นไงมึงก็เลยช่วยมันใช่ไหมผมไม่ได้ช่วยพี่เขานั่งฟังเฉยพี่เหรอใช่ทำไมผมได้ยินอยู่คำนึงอ่ะพี่เออยังไงไม่ต้องรอนะครับผู้หญิงเชี่ยผู้หญิงบอกอ่ะเธอหรืออ่ะเธอบอกผู้หญิงอ่ะเธอบอกสิพี่เจ็ดเค้กสุดจัดอะพี่เชื่อแต่เขายังไม่ได้ให้พี่ฟังใช่ไหมพี่บอกพี่รู้เองนะพี่พี่บอกพี่รู้เองนะไม่เอางี้เดี๋ยวพี่ไปหลอกถามมาก่อนดีกว่าได้พี่เมื่อคืนพี่ก็บอกใช่พี่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างวันใช่เหรอมันมีสองเอาจริงๆครับพี่จริงจริงเย็ดลือเขาเหมือนเขาจะขอด้วยขอครบสองด้วยมั้งเย็ดแล้วว่าไงแล้วว่าไงผมคือผมไม่ได้ยินอะไรมากเพราะลูกผมอยู่พี่ลูกผมแบบผมก็ต้องผมพูดไปกับลูกอยู่อะเมื่อวานอ๋อเลยไม่ได้ก็ไม่ได้ฟังแบบละเอียดว่าเถอะใช่ครับคือแต่ว่าคือผมเดินผ่านไงพี่แล้วผมไปเจอท่อนฮุกอะฮุกจริงพี่ ผมจุกท่อนฮุกจัดเลยเหรอฮุกจัดเลยคือแบบว่าว่าอย่าหาว่าผมสปอยพี่เอาผมเล่าให้ฟังแล้วกัน ผมไม่อยากเล่าแต่ผมคันปากอะพี่โอ้ยพูดขนาดนี้มึงเล่าเหอะพังไปอยากรู้ด้วยใครอยู่ข้างหลังเผื่อตำรวจนี่ก็อยากรู้เลยตอนเนี้ยเอาป้าตำรวจเล่าให้ฟังตำรวจรู้ปะเนี่ยอยากฟังปะเนี่ยสุบอยากฟังปะเนี่ยฟังอะไรครับไม่อาจจะฟังไหมถามก่อนจะฟังไหมเอออยากฟังก็เปล่าฟังก็ได้ครับไม่เล่าถ้าอยากฟังไม่เล่าอย่ามาเกี่ยวอยากรู้เรื่องคนอื่นตำรวจอย่ามาอย่างนี้อุ้ยจะร้องโดนล้อจะร้องพี่ไปคุยกันในรถพี่จะร้องไม่คือมันอย่างนี้พี่ผมเล่าให้พี่ฟังนะแบบคือเหมือนอาเธอร์อ่ะเขาแบบคุยกับพ่อหมออยู่แล้วเขาก็คุยกับแล้วดอยด้วยไงผมก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงพี่ผมไม่เซียนอ่ะคือผมแบบคุยใครทีละคนไงพี่ผมไม่เก่งเหมือนพี่ไงผมก็เลยแบบให้คำปรึกษาอะไรไม่ได้ผมก็เลยคือนั้นว่าผมไม่เก่งเหมือนพี่ของมึงเหมือนกูโดนด่าเป็นในไงไม่รู้ว่าไม่ผมไม่ได้ด่าพี่อันนี้คือผมชมพี่นี่ผมก็เลยแบบช่วยเพื่อนยังไงดีวะผมก็เลยแบบไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะยอดดอยก็ถามผมว่าอาเธอร์เขาคุยเยอะเปล่าผมก็บอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าไม่เห็นอาเธอร์คุยกับใครนะนี่พี่ทีนี้แต่ระหว่างนั้นน่ะผมก็ไปกับลูกใช่แล้วแวนเขาส่งข้อความมาว่าเธองานเข้าอะไรประมาณนี้พี่รถไฟเขาคุยกันเขารู้จักกันรถไฟเขารู้จักกันใช่พี่แล้วก็ต่างคนต่างพูดว่าคุยกับเธออยู่อะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่แน่ใจครับรายละเอียดตรงนี้ช็อกแดกเลยดิช็อกดิพี่ก็ตอนนั้นอ่ะเขาเรียกหมวยไปคุยใช่ไหมเธอก็มาคุยแต่ผมเอาของไปให้แวนแล้วผมจังหวะผมเดินผ่านผมได้ยินเธอพูดว่าเอ้ยเอาหมวยถามว่าแล้วคือยังไงอ่ะน้องต้องรอใช่ไหมต้องรออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเธอพูดสวนกับคำเดียวพี่ไม่ต้องรอเชี่ยใช่เท่ผมแบบเท่จริงๆพี่ไอดอลพี่ว่าโกโบลิไอหน้าเฮียอืมฮะอันนี้คือชมนี่ชมอ๋อครับนั่นแหละพี่ผมแบบเชี่ยเธอเพื่อนเลิฟมึงเดินตามทางเฮียจัดเลยเพื่อนผมพูดอย่างงี้แบบผ
ผมภูมิใจในตัวเพื่อนจริงพี่ใช่แต่คือหลังจากนั้นไงต่อหลังจากนั้นผมก็เดินออกมาเลยผมภูมิใจพี่ผมซึ้งอ่ะผมก็เลยเดินหนีออกมาเลยเชี่ยจริงวะแล้วผมก็พาลูกผมไปทำงานเดี๋ยวมันจะพูดความจริงป่ะพี่อันนี้ก็คือแล้วพี่ต้องถามยังไงวะต้องเริ่มถามไปก็ต้องเขาถามว่าเอ้ยเมื่อวานเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยใช่แต่คนเป็นไงบ้างไม่รู้ว่าจะเล่าบันดาพี่เพราะว่าเรื่องมีคนไปเอาไปแบบพี่พูดแบบว่าเอ้ยพี่ได้ข่าวมาว่าเอ้ยนี่เองแม่งมีหญิงเหรออะไรอย่างเงี้ยนู่นนั่นใช่ใช่ใช่พี่ประมาณนั้นได้ข่าวว่ามีหญิงคุยกับลูกเพื่อนพี่หรอเดี๋ยวรอดูว่าไงโทษครับขอโทษครับครับผมถามน่ะมันอยู่ไหนวะมากรมากรว่าไงครับเฮียรู้เรื่องอาเธอร์ปะพอรู้บ้างนิดหน่อยเฮียรู้ว่าไอเธอร์เกมใช่เหรอใช่รู้ว่าไอเธอร์เกมแค่นั้นแหละเหรอใช่เดี๋ยวรอให้รอเจอกันแบบนี้เหรอนะไม่เซียนสงสัยต้องมาไปเรียนมาใหม่แป๊บนะอันนี้พี่มังดอเหรอเดี๋ยวกูตีปากแตกกูไม่ใช่มังดอกูไม่ชื่อมังกรกูชื่อนมสดโอ้โหปวดหัวสวัสดีครับพี่เฉินสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวลืมผิดของลงบนคนผิดหมดสวัสดีครับพี่สองสวัสดีครับแล้วทำไมเขาเป็นอะไรเนี่ยฮะเนี่ยคนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยเขาเล่นบาลาบัมไงคนไหนนี่ไอ้นมสดเนี่ยนมสดอ่ะอ๋อเขาหลงพี่หวานเย็นเรียกหวานเย็นดีกว่าน่ารักกว่าใครทำเขาว่าเขาทำตัวของเขาเองมึงใช้คำว่าใครทำเลยไม่พี่เฉินผมขออนุญาตเอาเขาเอ๋อนะจะได้คืนข้อมูลให้อ๋อป้าขอป้าข้อมูลใหม่เหรอใช่ใช่เดี๋ยวผมบอกด้วยเขาคือป้าผมของเงินวันละ300,000โอเคฮะเดี๋ยวอยู่แล้วมึงก็ตายซะตรงนี้แหละอย่าทำน้องสิพี่ถามว่าเมื่อวานเป็นไงบ้างมันเล่าให้พี่ฟังแค่เมื่อวานไปดำน้ำกับพวกแวนอาสองมังกรครับพี่ได้ถามว่ามีอะไรอีกไหมไม่คือไปดำน้ำก็จริงไงแต่ผมเอาร่างสองผมมาดำไงแล้วร่างสองก็มาเล่าให้ฟังว่าอาเธอร์เกมสุดจริงเดินตามทางเฮียเป๊ะนี่แหละผู้นำที่ดีไม่อย่างอาเธอร์เขาเรียกว่าไม่เซียนให้ไปเรียนมาใหม่อย่างเฮียเนี่ยต้องแบบว่าขั้นเซียนแล้วนี่คันเซียนเขาอยู่นี่เฮ้ยเขาไม่เรียกว่าเซียนเขาเรียกว่าคือสัญชาตญาณฮึใช่บอกเลยเฮียเราเก่งกว่าขงจื้ออีกบอกเลยขงเบ้งนี่ยังหลบซ้ายขงเบ้ขงเบ้ขงเบ้ไม่ต้องถามเลยเวลารถไฟชนกันจะทำไงเฮียสับล้างเก่งมากกว่ารถไฟชนกันมันคือรถไฟเดี๋ยวถ้าบริเดี๋ยวมาเล่นที่รักมันช็อกกว่าเดิมอีกแต่มากกว่ารถไฟมากกว่านั้นคือรถไฟที่รู้จักกันเดี๋ยวถ้าบริวิ่งมาหาผมแล้วเรียกผมว่าที่รักแล้วเดี๋ยวดูนะเพราะมันช็อกแดกเลยเอ้ยพวกมึงก็เออฮัลโหลพวกมันช็อกแน่อยู่ไหนบอกน้องมาริฟาเดี๋ยวไปหาเออพี่รู้ป่ะพี่มังปะแม่เห็นมันเดินไปเมื่อกี้เลยนึกได้แม่งเมื่อวานมันคาคอมอ่ะไอ้คาร์ดอ่ะไอ้เคคาคอมแม่งตายเข้าตู้ใช่เหรอไอ้คาร์ดเข้าตู้เหรอใช่พี่แต่ดีไม่มีอะไรในตัวพี่คาคอมไอ้เคคาคอมใช่อ่ะใช่พี่โคตรนิยมเป็นกันจริงดีพวกเราไม่ค่อยมีใครเป็นนะพี่เนาะแล้วตัวคาคอมเลยเวนใช่แล้วเธอก่อนตัวแรกเลยตัวแพร่เชื้อดูเกมใช่ไหมผมเกม very over แสดงว่างั้นก็เป็นอย่างที่ผมแต่ว่าเฮียต้องเล่าต้องฟังรายละเอียดเนี้ยคือเหมือนเราโดนแบบเขาไม่เล่าเนื้อเรื่องให้ฟังมันไม่สนุกตู้เดี๋ยวบอกตู้ฮะอะไรนะ
ดีรถไฟไม่ตีกันไม่แต่พี่จำได้เขาอยู่แก๊งเดียวกันไม่ใช่หรอวะไม่นะพี่ไม่ยอดอยู่ LL ยอดอยู่ LL เอาหมวยอยู่ไม่มีแก๊งนี่เอาหมวยอยู่เอาหมวยจำได้ว่ากำลังจะเข้า LL ไม่ใช่หรอฮะใช่เหรอพี่เออนั่นน่ะสิเขาถึงรู้จักกันเหรอเนาะเขาคงประมาณแบบว่าเอ้ยมึงกูคุยกับอาร์เธอร์ NG ว่ะอ้าวกูก็คุยเหมือนกันชิบหายแล้วมึงคนละวันไหมล่ะมึงคุยนานหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ประมาณนั้นนะพี่เอาเข้าสเตอร์เนี่ยเราก็ติดล้อเขาเนาะจำผิดไม่ล้อตรงไหนคือภูมิใจกับเพื่อนนะเนี่ยที่เดินตามทางเนี่ยเอาจริงๆผมภูมิใจกับเพื่อนผมนะแบบแต่คือไม่เก่งเท่าไงพี่ไม่หรอกแต่ปัญหาคือขอให้สองมันเกมไปแล้วไงขอให้สองมันจบแล้วชีวิตมันจบสิ้นไปแล้วขอให้สองชีวิตมันจบสิ้นแต่มันเจอลูกแล้วผมทุกลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของผมครับพี่ชายสุดยอดวะผมจะหยุดทุกอย่างพี่หยุดทุกอย่างละหยุดทุกอย่างหาอะไรกูไม่หยุดผู้หญิงกูเลยหยุดไอหยุดทำงานกับลูกนี่แหละแล้วก็ไปหาผู้หญิงให้มากขึ้นเอออันนี้เวิร์กสวัสดีครับผมคาร์ดเหรอสวัสดีครับผมได้ถามว่าเข้าตู้เหรอผม AKA ครับก็ไปพักบ้างแล้ว AKA ครับคอมดูมึงภูมิใจเนาะอีเวนเอ้านู่นพี่โทนี่นู่นดูแล้วนามสกุลคุกนี่ใครอ่ะเนี่ยไม่ต้องรู้จักกูหรอกโอ้ชัดเลยเดี๋ยวไม่ต้องรู้จักกูก็ได้ไม่ต้องรู้จักกูนี่สักวันนึงขอร้องเยอะครับสวัสดีครับครบวันยังอ่ะชุดพี่แจ็คได้อยู่ใช่ไหมครบวันหาเลยแม่งยังไม่ถึงครึ่งเฮ้ยแจ็คมาใครอ่ะว่าไงคนนี้นะคนนี้นะว่าไงครับแจ็คมาใครอ่ะสวัสดีครับแล้วพี่ลาละแจ็คมาใครอ่ะมาเด็กเก่าอาเธอร์ผมพี่แจ็คฝากเบาก็มีแต่ใครอ้าวผมโกงพี่เป็นใครอ่ะนี่ใครอ่ะนี่ใครอะไรพี่ใครไม่เป็นไรครับเอ็มพวกนี้คืออ๋ออาหมวยเหรอใช่ใช่พี่อ๋ออ้าวแล้วไปดีมาแจ็คอ่ะทำงานด้วยกันพี่ครับใช่อ๋อทำไมแจ็คแจ็ครู้จักเหรอก็รู้เพิ่งรู้จักกันหรือจักกันแล้วรู้เพราะเป็นเด็กอาเธอร์นี่แหละเฮ้ยพี่อย่าพูดคำนั้นได้ป่ะเอาทำไมอ่ะเกรงใจผู้หญิงเขาดิเฮ้ยพี่เขาไม่แล้วเขาเออที่อมวยคืออาเธอร์อยู่แล้วครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงผมเจอโจทย์เคยคุยค่ะเคยคุยด้วยใช่ไม่คุยด้วยเฮ้ยก่อนแค่คนคุยนะเดี๋ยวมาเคลียร์แล้วเราไม่เราเป็นยังไงเราคุยจริงคือผมไม่ได้ยินว่าคือคุณไม่พอใจผมคุณบอกผมเกลียดที่ผมมาที่นี่แล้วไม่คือเมื่อวานอีกแล้วเนี่ยอันนี้คุณยังไม่เห็นอะไรคือเราเหมือนยืนคุยกับเพื่อนแล้วเขาถามเรื่องพี่สาวเราก็เลยเล่าเรื่องคุณแล้วเราไม่นินทาเรายืนเป็นสิบเลยถ้านินทาก็ต้องไปคุยกันสองคนอยู่สองคนแล้วนี่อีกแล้วคุณรำคาญไม่คุยได้ไหมคะไหนเราไม่อยากทำไม่ได้คุยก็เคลียร์คุณเที่ยวอะไรฟังเราคือหูเขาสองคนน่ะมายุ่งกับเรื่องที่เรากำลังคุยกันใช่เรายืนคุยกับวายอยู่สองคนอยากเห็นไหมตรงที่หลอกผมไม่ได้อยากรู้อย่างนี้แต่พี่พูดคำว่าพี่เฉินขึ้นมาผมก็เลยเดินไปถามว่าคุณพูดถึงใครนะอ้าวก็เราแค่บอกว่าเออพี่เราคบกับอาเฉินแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบอาเฉินแล้วก็เลยแบบเออถอยออกมาเฉินเลยแหละไม่ใช่ไม่ชอบแล้วยังไงอ่ะก็แล้วเขาก็มาบังคับให้เราแบบชอบไม่ต้องเลยก็เราไม่ชอบแล้วก็แค่บอกว่าเราไม่ชอบแล้วเขาก็ตอบแต่คุณด่าแอบด่าผมอีกแล้วเหรอแอบด่าว่าอะไรตรงไหนพี่ด่าเราแค่บอกว่าเราไม่ชอบที่คุณแบบเออจะมีสองเมียเขาบอกว่าแต่พี่ผมดูแลได้ใครบอกว่าผมจะมีสองพี่เราเป็นคนบอกผมจะมี4เขาพูดผิดมีกี่คนก็ช่างเถอะแต่เราไม่ยุ่งแล้วเขาจะบ้านเราไม่อยากยุ่งแล้วตอนนั้นเราแค่พูดกับเพื่อนเราแล้วเราก็ไม่สนในเมื่อคุณด่าผมแล้วคุณก็ต้องยุ่งด่าว่าอะไรตรงไหนที่ด่าด่าว่าอะไรพูดมาเลยคำว่าอะไรที่ด่าผมบอกว่าคุณนี่แหละที่ด่าผมคุณนั่นแหละด่าว่าอะไรจริงๆนะถ้าคุณไม่ได้ด่าแล้วคุณจะมาทะเลาะกับผมทำไมไม่ถามว่าพี่เฉินไม่โคตรเหี้ยเลยอันนี้มึงพูดเองนะพี่พูดแรงเกินไปแล้วด่ามึงนั่นแหละแล้วทำไมอ่ะแล้วผมบอกเลยแจ็คแอลนาบอกแล้วแจ็คผมเจอแจ็คแอลนาใจเย็นด่าใครก็ได้อย่าด่าพี่ผมแล้วคุณก็บอกว่าไปเป็นเมียเฉินมึงแรงก็เรื่องของคุณก็มาดิผู้หญิงพูดเลยแจ็คใจเย็นไอ้แจ็คพอแล้วไอ้แจ็คพอแล้วนะไอ้โทนี่ยาพอแล้วอุ้ยทำไมอะไรกันวะทำไมอีกเป็นเรื่องบอกแล้วใช่ไหมอย่าว่าพี่ผมไอ้แจ็คแมวนะโทนี่พอแล้วแจ็คพี่แจ็คระยำเฮียถามคำเดียวจกได้ไหมอย่าไม่เอาเราเขาไปส่งโรงพยาบาลเลยยังอื่นเราจกอันนี้เราไม่จกเราไม่เน้นอันนี้ใครอ่ะไอ้แจ็คใจเย็นนะไม่ต้องชี้ไม่ต้องรู้จักกูทั้งวันกูขอร้องพี่ๆเดี๋ยวผมเอาไปเองครับพี่เจอไปเอาเขาไปส่งโรงพยาบาลจ่ายค่าหมอเขาด้วยเดี๋ยวผมไปส่งให้ครับคุณทำใจดีไว้นะเดี๋ยวผมไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
คืนต้องไปพูดดีกับมันเดี๋ยวผมทำไปส่งโรงพยาบาลนะมาถูกเวลาไหมล่ะมาปุ๊บเรื่องเกิดเลยนะไม่ต้องมาชู2นิ้วอันนี้โทษนะครับพูดได้นะกี่ทีวะกดเพชรไปยังครับโอ้ยแล้วจีบกูทำไมกี่ทีกดไปยังกี่ทีกี่ทีโจ๊กจีบไปกี่ทีอ๋อหายไปแจ้งทำงานต่อผมไว้ตรงนี้นะครับไปเอาใจร้อนไปไม่ได้หรอกอะไรผิดครับพี่เขาเจอไงกับเขาพักในวันนี้รถไฟชนกันร้านหกแจ็คมึงก็ใจร้อนไปผมไม่ชอบพี่เมื่อวานทะเลาะกันทั้งวันเลยเออนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเป็นไงมาถึงมีเรื่องเลยนะสวัสดีครับสบายดีไหมคะที่รักว้าวสบายดีนะที่รักไม่ใกล้นี่เขาพูดกันผมจี้ตองก็พูดว่าถ้ามึงรักขนาดนั้นมึงก็ไปเป็นเมียพี่ฉนเลยไปผมไม่ชอบไม่หรอกแจ็คอย่าไปคิดอย่างนั้นตอนนี้เราต้องส่งได้สี่คนเลยยังคะยังไม่ได้สี่คนเลยจ้าได้สองเองได้สองแล้วหรอตาล้อเล่นเธอครับว่าไงเพื่อนก็ดีไงคนที่สอง AKA รถไฟชนกันเป็นคนที่สองเหรอคะเนี่ยเป็นคนละมังกรใช่หรือเจ้ารู้สึกดีใจจังเลยหรือเจ้าที่สามหรือที่สี่หรือเจ้าที่แปดชอบเรียกอะไรจ๊ะอ้าวสรุปพี่แจ็คสรุปแปดเหรอคะมันก็อยู่ที่เลขมงคลน่ะ8 6อยากได้เลขมงคลเลขอะไรล่ะไปเลยป่ะอะไรนะเลขมงคลเหรอมีที่รักเจ้าเลขเก้ามั้ยเลขเก้าก็ดีนะโอเคงั้นเดี๋ยวให้ที่รักเก้าก็ได้เอามาป่าๆได้เลยเลขเก้าก็ได้6เลยขอเดือนละ2วันได้ไหมอ่ะกระเป๋าไหนนะขอเดือนอุ๊ยน้อยไปให้3เลยเอาใจดีจังเลยค่ะทำไมมังกรแต่งตัวอย่างเงี้ยแบบพูดพออย่างงี้คือเจ้าอาสับ2ใช่ไหมไม่ให้ทำไมอ่ะเปล่าเอาคุณไงได้ต้องมาเอาคุณไม่ต้องมาเอาคุณจะอันดับ2คืนฮะมามาอุ๊ยทำไมมองกันในแง่ร้ายอย่างนั้นล่ะคะที่รักไม่ต้องไม่ต้องคุณไม่ต้องจะไปพูดไปอดยิ้มไปไม่ต้องไม่ต้องเลยนะจะอันดับ2คืนคิดไม่รู้แผนนะไม่ใช่ค่ะอ่ะ2แล้วพองๆเอ้ยไม่ต้องไม่ใช่ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปโอนอาร์ม2คืนให้ไปจริงเหรอคะไม่เอานี่ถ้าไม่เอาไม่เป็นไรเอาเฮ้ยเอาครับไม่เอาก็ไม่เอาไม่เป็นไรหรอกก็ไหนๆก็มาหาเขาดีใช่ไหมล่ะเฮ้ยวีซ่าไม่เอาก็ไม่เอาไม่ก็ถ้าที่รักให้ก็ไม่ขาดหรอกไม่เอาเหมือนที่รักไม่อยากได้ก็อย่าเลยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเป็นใครอยากได้ไม่เอาที่รักไม่อยากได้หรอกเขารู้ถ้าเวลาที่รักอยากได้ที่รักอยากให้เขาก็อยากได้หมดเลยไม่เอาแต่ที่รักไม่ได้อยากได้ถ้าที่รักอยากได้ที่รักบอกไปแล้วนี่ที่รักไม่ได้อยากได้เชื่อเขาสิที่รักอยากได้ไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรไม่เอาไม่เป็นไรงั้นไว้ที่รักอยากได้ค่อยบอกเขาเห็นไหมก่อนไปดูไว้ด้วยเอาผีเฮียขนาดไหนมันธรรมดาแค่เฮียธรรมดาดูไม่เข้าไอสัตว์จะดีอยู่แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ดีแล้วหยอกทึกไม่ได้ยินไอสัตว์ด่าสะดุ้งเลยผมไปทำงานต่อแล้วนะพี่ได้เลยเจอกันแจ็คครับพี่มีอะไรโชว์มาครับพี่ชูชมพูแล้วมึงก็ใจเย็นหน่อยเออจะไปนี่เถียงเขาแต่พี่ชอบนะเขาชอบด่าเขาด่าเก่งผมเล่นแม่งจนร้อนเลยอะผมบอกได้แค่เนี้ยน้ำตาเกือบแตกอะเมื่อวานแต่พี่ทำอะไรอยู่เหรอคะครับกำลังไอ้นี่แหละมารอไอ้โจ๊กมันบอกมันจะทำของอะไรไม่รู้สภาพนี้ได้พี่สุดหล่อเอาละมันตีบูปินปากฉลามแตกไปสามรอบมันร้องไห้อยู่เอาเป็นว่ามึงไม่ต้องถามชื่อมีอะไรว่ามาเดี๋ยวผมบอกชื่อให้ไม่มีใครสวยเท่าที่รักหรอกจ๋าทำไมล่ะจ๋าที่รักตีแฉลงไม่ติดไม่ใช่หรอแรงเกินไปแล้วอันนี้พูดแรงกันไปแล้วใครครับไม่ก็ที่รักไม่ได้บัฟจากเขาไงโอ้โหเนาะอย่าไปแล้วพี่เจอกันไปทางอ่านนะครับจ้าเจอกันครับก็น่าคิดแต่เขาไม่ได้บัฟที่รักกันนะถ้าได้บัฟที่รักน่าจะดีขึ้นเนาะหาทำไมใช่มีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรฮะพอใจหรือเปล่าไม่ใจก็ออกไปทำได้ก็ทำมีเรื่องอะไรยันโดนยันมาหาคนเล่นจีบเล่นจีบผู้ยันยันยันขอเขาที่นี่เออเขาที่นี่ออกแล้วเขาที่เจ้าพี่อ่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละตาหาคนเสื้อสีชมพูทีหลังมาไปหือเราดูต้องคุยเรื่องอะไรต้องดีครับสวัสดีครับอันนี้คนที่9เลข9ของพี่ตัวนี้อ๋อโอเคครับพี่ดาใช่มันเกิดจากตำนานคาด9ศพของเขาด้วยเฮ้ยหือมันมายังไงครับงานนั้นอยากรู้ดาเปล่าอะไรนะตำนานมาได้ไงครับอยากรู้คือตำนานมันมาจากความหึงหวงของผู้หญิงคนนึงอ่ะแล้วเขาเลยไล่ฆ่าผู้ชายบริสุทธิ์ทั้งหมด9คนเฮ้ยแต่ความจริงมีแค่8นะคนที่9เขาลองจะฆ่าพี่แต่ว่าเขาฆ่าพี่ไม่ได้สวัสดีครับเนิร์ดเพราะอะไรมีพอมั้ยเพราะว่าเขารักพี่มากไงคือรักแบบรักจัดเลยลุ่มหลงอ่ะว่าไงไอ้ตามันล้อผมไอ้ตาล้อดาก้อนทิ้งไอ้ลูกน้องพี่ดาก้อนทิ้ง
ดูเดี๋ยวนี้มันเอาใหญ่แล้วอ่ะมันพูดเยอะด้วยแม่งล้อใหญ่เลยอ่ะใช่อ่ะแล้วทิ้งเห็นไว้เป็นใครๆก็ล้อฮัลโหลฮัลโหลอยู่ตู้ว่าแต่มาตามอยู่ตู้เรียบร้อยผมคิดภาพแล้ว2คนอารวาสต่อชัวร์แล้วปัญหาคือไอ้คนนั้นอ๋อได้ก็มาตามหาพี่มาส่งข้อความหาพี่มันไม่เคยเจอหน้าพี่มันชื่อตูนมาส่งข้อความหาพี่ว่าพี่แต่งตัวอะไรพี่บอกว่าพี่ใส่ชุดสีชมพูทั้งชุดมันเลยไปตามหาที่ตรงนู้นโดยมังกรซักเท่านั้นนะเออไอ้มังกรซักมาอยู่ในเองไปถามพี่ว่าเป็นใครพี่ไม่รู้มันคือใครใช่อ๋อเหรออะไรนี่จะไปทำงานเมื่อไหร่จ๊ะช่วงนี้ว่างๆนะคะนี่ว่างมากเลยเหรอมีเวลาให้ตัวเองเสมอแหละช่วงนี้จริงเหรอใช่ถ้าที่รักเรียกก็มาตลอดแหละโอ้ยจะไปน่ารักจังเลยอ่ะอยากรู้ว่าจะเกิด R32 คืนไปแล้วจะน่ารักแบบนี้ไหมนะน่ารักอย่างนี้แหละค่ะไม่ต้องเลยจริง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 แต่ดีที่รักไม่อยากที่รักไม่ชอบ R32 ไงเขาจำได้เสียงมันแปลกๆอ่ะใช่แต่ว่ามันของน้องชายที่รักแล้วไม่เป็นไรที่รักไม่ชอบคือไม่ชอบจะไปฝืนใช้ทำไมเราผมถ้าเขาไปเขาบอกว่ามึงตูนไหนวะมึงตูนไหนวะที่รักไม่ได้เป็นคนใช้น้องชายที่รักใช้ไงไม่เอาไม่เป็นไรหรอกที่รักถ้าเกิดเอาไปว่าถ้าเกิดที่รักอยากได้รถอะไรเดี๋ยวเขาซื้อให้แต่ที่รักแต่ไม่อยากได้R32นี่ตอนแรกอะชอบที่รักไม่ชอบจริงๆเขาถามหลายรอบที่รักก็บอกว่าที่รักไม่ชอบจริงถามที่รักที่รักก็บอกว่าที่รักไม่ชอบR32ที่รักบอกว่าไม่ชอบขับเดี๋ยวเขาซื้อไอ้นี่ไหมล่ะซื้อรถ3,500ให้ไหมคันหนึ่งสีชมพูเขามีแล้วสิเอาหรอโอ้โหเสียดายจังเลยR8ก็ได้นะR8หรอว่าที่รักเที่ยวของที่รักชอบนั่งกับเขานี่ก็เดี๋ยวที่รักนั่งคันเขาแหละไม่ต้องเอารถไปหรอกโอ้ยนี่เขานั่งรถที่รักได้ด้วยหรอได้สิจะไปนั่งไม่ได้จ้ะเอาแล้วเบอร์หนึ่งเขาโอเคหรอโอเคดูด้วยนี่ใครดูด้วยนี่ใครนั่นน่ะสีนั่นน่ะสีดูแซ่ด้วยสิอันนี้คือตอนนี้ที่รักมีที่หนึ่งแล้วก็ที่เก้าเลยหรอใช่จ้ะขอยืนนิ่งไม่พูดหรอก็ให้เลือกเลขเป็นเหมือนเป็นเรียงเบอร์แหละเหมือนเลือกเรียงเบอร์อะไรอยากชอบเลขอะไรก็หยิบเลขนั้นไปใช่แต่เขาดูแลเท่ากันหมดนะจริงเหรอไม่มีลำเอียงเลยจริงพี่พูดเยอะนะเนี่ยโอเคถ้าอย่างนี้คุยกันได้หน่อยใช่ไม่เดี๋ยวพามาเจอกันมามีติ้งกันนะมากินข้าวกันโอ้โหใช่ใช่สนิทกันไงวันนี้ล้อแล้วล้อเก่งแล้วเฮ้ยเดี๋ยวที่รักจะได้จับมือซ้ายหรือมือขวาจ๋าไม่เป็นไรจ๋าเลยใช้วิธีการเกาะไหลเอาเหมือนเวลากดน้ำแหละใช่เกาะไหลได้บุญทุกคนใช่แล้ววิธีการแชร์ว่าไปได้ทั่วถึงไงใช้แตะเอาก็พอมือแตะก็พอมาม่าอ๋อโอเคพี่แม่ไม่ต้องกลัวลำเอียงนะจ๊ะรักนะมาม่าเหรอคะไหนป๊าป๊าเนี่ยรักเมื่อไหร่คะเนี่ยอะไรนะงั้นป๊าป๊านี่อยู่ก็รักขึ้นมาหรอคะหรืออะไรไม่ก็รักนานแล้วแต่ไม่ได้บอกเฉยนี่เห็นว่าเลิกเบอร์เก้าไปแล้วไงก็เดี๋ยวหาว่าไม่ไม่รักไม่เท่ากันอีกโอเคไอ้ตัวนี้ไปเล่นเบียร์ไปตอนไหนนี่นั่นน่ะสิกำลังจะบอกเลยว่าเนี่ยแม่เล่นควินลำขึ้นนะปัญหาคือมึงต่อยมวยบ่อยกล้ามมึงขึ้นอย่างงี้แต่มึงใส่หมวกขึ้นเลยนะทำไมถึงลำขึ้นอ่ะจริงเขาต้องเล่นเว้ยก็ต่อยมวยบ่อยไงที่รักมันดูไม่เคยเข้าตรงที่ใส่หมวกขึ้นน่ะแหละไม่ได้เขาหุ่นไม่อย่างงี้นี่มันไอ้นี่มันเฟรนด์เยอะเดียนเลยมึงเดียนเลยเดินเลยครับไรเดี๋ยวคุณกลับมาโดนด่าแล้วเนี่ยคุณดูทรงแล้วถอดเสื้อเดี๋ยวแทงมันหน่อยฮะเอ๊ะไม่ต้องไปแทงเขาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกมาแล้วนี่ไม่ต้องเดินไปดิไม่โดนด่าเว้ยไปอ่อยก่อนอยากโดนด่า คุณเรื่องเมื่อกี้ยังไม่เคลียร์นะเมลเรียกอะไรอ่ะเรื่องเมื่อกี้ยังไม่เคลียร์นะ43ไปมาฮะเรื่องเมื่อกี้คุณยังไม่เคลียร์กับผมนะอย่าเต็มรถแล้วยูไปโฟนนะเดี๋ยวไอแต่ละไอเฮ้ยเชี่ยอะไรวะน่ะอ๋อรถคันนี้ผมจำได้ละคนหัวแดงในน้ำในน้ำเออใช่ในน้ำไง